นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปะรังสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญที่ครบรอบวันอาสาฬหมีบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน8เป็นวันที่ระลึกถึงย้อนไปในสมัยพุทธกาลคือในสมัยพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายที่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ยยธรรมอันเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเนี่ยเมื่อพุทธะบังเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์แล้วพระองค์ก็ได้มีความสุขกับความเสวยวิมุตติสุขอยู่ในใจของพระองค์พอสมควรเมื่อถึงวันซึ่งตรงกับวันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงดำเนินจากตำบลขยาที่เราเรียกว่าต้นที่บริเวณพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละบริเวณนั้นก็ทรงดำเนินไปที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสีเพื่อที่จะไปได้เทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์เพราะเมื่อพุทธเจ้าได้ทรงเล็งด้วยพยานแล้วเนี่ยก็เห็นว่าท่านอาราธดาบทก็ดีอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านทั้งสองเนี่ยได้มรณภาพไปแล้วดับขันธ์ไปแล้วแต่ว่าก็ได้ไปเป็นอรูปพรหมคำว่าอรูปพรหมคือพรหมที่ไม่มีรูปเสวยความสุขเป็นนามธรรมอย่างเดียวแต่ว่ายังไม่หมดกิเลสไม่มีอายตนะที่จะรับรู้ข่าวสารได้คือฟังธรรมไม่ได้นั่นเองเป็นนามธรรมอยู่ล้วนพระพุทธเจ้าก็ทรงระลึกไปถึงพระปัญจวัคคีย์เนี่ยที่ว่าได้เคยอุปถัมภ์ท่านมาเคยได้ดูแลท่านอุปถากท่านมาถึง6ปีสมัยท่านบำเพ็ญทุกกิริยาอยู่สมัยนั้นอินเดียเนี่ยในประเทศอินเดียเขาจึงนิยมการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆมีกั้นลมหายใจมีการกำมือมีการยืนหรือมีการนั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาและคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะสามารถบรรลุซึ่งคุณธรรมวิเศษได้พระปัญจวัคคีย์ซึ่งมีพระโกฏัญญะพระวัปปมหานามะพัทธิยะอัสสชิเนี่ยก็ได้ทรงที่ว่าอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ถึง6ปีแต่พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางที่จะบรรลุจึงกลับมาเสวยพระกยาหารพวกพราหมณ์ทั้ง5นั้นก็เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นน่ะกลับมาเสวยพระกยาหารคงจะไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษอันใดจึงได้พากันหลีกเล้นหลบไปที่ป่าอิสิปัตนมฤคทายวันก็คือเป็นป่าสาธารณะที่พระราชาพระราชทานมีเป็นกวางอยู่เป็นพวกฤาษีก็บำเพ็ญกันอยู่แถวป่านั้นแขวงเมืองพาราณสีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงเล็งเห็นว่าพระปัญจวัคคีย์นี้แหละซึ่งมีพระโกฏัญญะนั้นน่ะจะสามารถบรรลุธรรมสามารถเห็นธรรมในธรรมที่พระองค์ได้ทรงบรรลุแล้วได้จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ที่คิดจะช่วยหรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารได้ทรงพระดำเนินจากตำบลขยานี้แหละไปที่ป่ายศรีปัตนมฤคทายวันนั้นเมื่อพระปัญจวัคคีย์เห็นพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงพระดำเนินมาไกลๆก็นัดแนะกันว่าจะไม่รับจะไม่ลุกรับจะไม่ตั้งน้ำใช้น้ำฉันอะไรทั้งนั้นแหละคือว่าพระสมณะโคดมอยากจะนั่งก็นั่งคือไม่มีความเลื่อมใสเพราะว่าคงจะมาหาเราเพื่อต้องการให้เราอุปถากคิดในใจอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินมาแล้วพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นก็มีอาการกระด้างกระเดื่องอยู่ไม่มีความอ่อนน้อมพระพุทธเจ้าก็ทรงไม่ว่าอะไรในทรงนั่งเมื่อนั่งแล้วก็จะสอนพระปัญจวัคคีย์ก็ไม่ปรารถนาจะฟังแต่พระองค์ก็ว่าเราได้บรรลุแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำนี้เราเคยได้ปรารภกับท่านไหมเคยพูดไหมพระปัญจวัคคีย์ก็คำนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยเมื่อพระมหาบุรุษได้พูดมาเช่นนี้ก็ควรจะฟังซะก่อนว่าพระองค์นี้จะพูดเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าก็ได้เทศนาใจความเกี่ยวกับว่าในธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้เป็นไปคือธรรมจักรทำธรรมะให้เหมือนจักรให้เป็นไปในพระพุทธศาสนาประกาศในครั้งแรกก็เรียกว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีการที่ว่ามีความพอใจยินดีอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัวทางพระธรรมรมทั้งหลายที่เป็นของโลกที่เรามีความพอใจนั้นความพอใจยินดีนั้นจึงจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เรียกว่าเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยโคหรือว่าเป็นกามสุขาริกานิโยโคเป็นความสุขกับความทุกข์ทางทั้งสองนี้ผู้ที่ต้องการความสงบแล้วถ้าเดินไปในทางนี้แล้วจะไม่สงบถ้าไปติดอยู่ในความสุขก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่าให้ปฏิบัติอยู่กลางๆคือมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิและก็ปัญญาทางตรงกลางนี้แหละเป็นทางแห่งความสงบที่แท้จริงไม่ไปในฝั่งของความสุขหรือความทุกข์อยู่ตรงกลางพระอัญญาโกฏัญญะก็พิจารณาตามในถ้อยคำคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ทรงว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอย่างแท้จริงการฟังธรรมนี้ถ้ามีจิตใจที่สงบมีจิตที่บริสุทธิ์มีความสงบแล้วเมื่อได้ฟังเทศนาแล้วนั้นก็สามารถเห็นธรรมบรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมนี้มากการฟังธรรมนั้นจึงเป็นอานิสงส์หรือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งอันสูงสุดที่จะยังจิตใจของพวกเราทั้งหลายนั้นให้พบกับความสว่างความสงบความสะอาดที่แท้จริงของจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อพูดเป็นธรรมะแม้ว่าเด็กเล็กๆถ้าพูดเป็นธรรมะก็น่าฟังหรือสมณเณรน้อยๆพูดเป็นธรรมะก็น่าฟังเพราะว่าไม่ใช่เป็นธรรมขององค์ใดองค์หนึ่งแต่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าพระทุกพระองค์จริงเคารพพระธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าได้เทศนาสอนในพระอัญญาโกฏัญญะพิจารณาตามว่าก็ได้เห็นธรรมะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดานั้นแหละเห็นร่างกายนี้แหละเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเช่นนี้จึงเข้าใจสภาวะก่อนหน้านั้นน่ะท่านก็ยังคิดอันนี้ไม่ได้ยังติดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองยังมีความรู้สึกยังละถึงไปถึงอนัตตาไม่ได้แต่ความสงบก็มีแล้วในร่างกายนี้เป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมก็เห็นแล้วเพราะว่าจิตของท่านสงบมีความสงบภายในแต่ยังแยกแยะทำลายความเป็นตัวตนไม่ได้เมื่อท่านได้พิจารณาเช่นนี้จึงเห็นสภาวะที่แท้จริงว่าร่างกายนี้เนี่ยเป็นสภาวะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
อนิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังก็อยู่ที่นั่นทุกขังอยู่ที่ไหนอนัตตาก็อยู่ที่นั่นหรือสภาวะหรืออารมณ์ที่จิตก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนั้นน่ะความรู้สึกนึกคิดก็ดีที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์นั้นน่ะก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความคิดความนึกที่ก่อนหน้านี้ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่หรือกระดับไปสังขารของเราเนี่ยก่อนหน้านี้ซึ่งประกอบไปด้วยเซลล์เยอะแยะเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลาเรามานั่งอยู่ตรงนี้ก็กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าเราไม่เห็นเพราะมีการสืบต่ออย่างต่อเนื่องเรียกว่าสันตติมีการสืบต่ออยู่เมื่อมีการสืบต่ออยู่เราจึงไม่เห็นอนิจจังของสังขารเมื่อเรามีอริยบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นทุกขังของสังขารเมื่อร่างกายนี้ยังเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอันเดียวที่เรามองเห็นอยู่ในความรู้สึกเราแยกแยะไปสู่สภาวะความว่างไปได้เราจึงเห็นว่าก้อนนี้เป็นอัตตาเป็นตัวเราแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าว่าอันนี้ไม่ใช่เราเป็นเพียงธาตุอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาอาศัยเหตุปัจจัยในที่สุดก็ต้องแตกสลายกลับไปสู่สภาวะเดิมเขาเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเราเนี่ยคือตัวโลภะโทสะโมหะที่เรียกความเห็นผิดหรืออวิชชาเนี่ยจึงปกปิดจิตของเราไว้ไม่ให้เราเห็นความเป็นจริงที่เรามาทำทานก็ดีสมาทานศีลก็ดีฟังธรรมก็ดีนั่นน่ะจุดที่จะเข้าไปถึงแล้วนั้นน่ะก็เพื่อที่จะได้รู้เห็นตามความเป็นจริงให้จิตใจของเราละวางเข้าไปถึงแก่นของพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธศาสนานั้นเป็นแก่นนั้นคำสอนก็ต้องอาศัยกระพี้อาศัยดอกอาศัยใบอาศัยเปลือกเป็นของซึ่งต้องอาศัยกันพระพุทธศาสนาเหมือนกันคือความปล่อยวางในที่สุดแล้วนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยสมาธิอาศัยศีลอาศัยทานอาศัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องอาศัยเข้าไปเมื่อไปถึงแก่นแล้วปล่อยวางแล้วก็เข้าไปสู่สภาวะเดิมแท้ของใจใจของพวกเราก็เหมือนกันนั่นนะเราทำความดีระดับทานมาแล้วก็ทำศีลเมื่อศีลของเราคือการระวังกายวาจาที่เราได้สมาทานไปอย่างดีเนี่ยนะเมื่อเราสมาทานอย่างดีแล้วก็ทำให้จิตของเรามีความสงบเป็นสมาธิเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิตั้งมั่นดีแล้วเราพิจารณาก็จะเข้าไปสู่สภาวะแบบปัญญาเกิดปัญญารู้เห็นเกิดอย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะนั้นน่ะคือว่าทานนั้นท่านทำมาแล้วอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านั่นก็เรียกว่าท่านกระทำบุญทำทานเรียกว่าเสียสละกำลังกายดูแลพระเจ้ามาถึง6ปีนี่ศีลท่านก็สมาทานรักษาแล้วไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เล็กน้อยต่างเป็นเรียกว่าเป็นสมณพราหมณ์ซึ่งตั้งใจบำเพ็ญเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสมาธิก็มีอยู่แล้วทำจิตให้สงบอยู่เพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเรื่องจิตนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเขาจะถือว่าเป็นยุคจิตนิยมก็ว่าได้สแสวงหาความสุขทางจิตบุคคลที่ว่ามีความรู้บุคคลที่มีทรัพย์ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามยังไม่เป็นที่นิยมของชนทั้งหลายจะต้องออกมาแสวงหาซึ่งคุณธรรมความดีมีจิตใจที่ดีและเผื่อแผ่ใจที่ดีนั้นให้บุคคลอื่นนั้นเขาจะเป็นที่ยกย่องเมื่อท่านพระอัญญาโกฏัญญะพร้อมทั้งหมู่เพื่อนทั้งหมดทั้ง5นั่นน่ะก็ได้ทำบำเพ็ญสมาธิอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถเห็นธรรมบรรลุธรรมเห็นตามความเป็นจริงได้พระพุทธเจ้าก็ทรงมาเทศน์มาสอนนี่แหละจึงเข้าใจสภาวะความเป็นจริงของสังขารได้ท่านพิจารณาเนื้อความที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วจึงเห็นธรรมจึงว่าท่านพระพุทธเจ้าจึงอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกทัญโยใช่ป่ะโกทัญญารู้แล้วหนอโกทัญญารู้แล้วหนอในวันที่พระอัญญาโกทัญญะเห็นธรรมนั้นน่ะไตรสรณคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเทศนาซึ่งสอนครั้งแรกเทศนาครั้งแรกนั้นเป็นเหตุให้อัศจรรย์เกิดพระสงฆ์ขึ้นเกิดสาวกขึ้นเป็นครั้งแรกเรียกว่าตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8มันอาสาฬหมีบูชานี่แหละ
จึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนเพราะเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็เทศนาครั้งแรกเลยว่าธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรให้เป็นไปเรียกว่าแผ่นดินก็สั่นสะเทือนคือจิตใจที่บรรลุคุณธรรมนั้นนะที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาแล้วนั้นในพระสูตรเขาว่าเทวดาอีกพรหมอีกเป็นแสนเป็นโกรธก็ได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเป็นจำนวนมากเนี่ยเป็นส่วนของนามธรรมเป็นส่วนของพระสูตรอีกแต่ในส่วนที่เรารับรู้ได้ก็เรียกว่าพระอัญญาโกฏัญญะได้ทรงรู้ทรงเห็นธรรมพระพุทธเจ้าพระดังสอนเนืองๆถึงถามว่ารูปนี้เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่ว่าท่านก็ตอบไม่เที่ยงรูปนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปตามปรารถนาสิ่งนั้นเราควรจะยึดว่าเป็นเราได้ไหมเราควรจะยึดว่าเป็นของเราจริงๆจังๆได้ไหมถ้าพิจารณาสิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นทุกข์ถ้าร่างกายนี้เราไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดหัวปวดท้องไม่เป็นโรคเป็นภัยมันก็พอสบายแต่ขณะนั้นมันก็ยังมีความหิวกระหายถ้าไม่มีความหิวกระหายอีกก็สบายไม่ปวดไม่เมื่อยก็ยังพอสบายแต่นี่ไม่ใช่เป็นร่างกายนี้เป็นอนิจจังเนี่ยมันต้องมีความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยอาศัยธาตุของโรคประกอบขึ้นมาแล้วใช้ไปนานๆก็เสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปนะแต่คิดดูร่างกายในขณะมันเสื่อมไปมันก็ยังแข็งกว่าเหล็กกับกล้านะอยู่กันได้อายุ60 70 80 100ปีนี่มันก็ยังอยู่ได้ก็แต่ว่าก็ยังเสื่อมไปอาศัยสิ่งที่ทดแทนเป็นอนิจจังทุกขังทนอยู่ไม่ได้มันเสื่อมอย่างนี้ลมหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่หายใจออกก็ดับไปอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธาตุไฟความร้อนที่ให้ความร้อนกับร่างกายนี้อยู่ความร้อนที่เผาผลาญอาหารเผาความร้อนที่ยังร่างกายให้อบอุ่นทั้งหลายเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดินก็ดีน้ำก็ดีไฟขลุ่มก็ดีก็เป็นอย่างนี้แต่เราเห็นไม่ชัดเราก็ไม่เข้าใจจึงมายึดเอาธาตุในโลกเป็นของโลกนี้ว่ามาเป็นของเราตัวโลภะก็ยึดเอาก็พิยึดเอาอีกเอาธาตุคนอื่นอีกวัตถุธาตุที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณอีกว่าเป็นของเราเมื่อยึดอย่างนี้แล้วเมื่อเกิดความไม่ได้ดังใจปรารถนาก็เกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยเกิดโทสะขึ้นมาอย่างแรงกล้าก็ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอีกแล้วถ้าเกิดพอใจแล้วเรียกว่าเป็นกามสุขาริการโยโคแล้วก็อยากมีอยากเป็นอยากจะอยู่อย่างนี้ไม่อยากให้ความสุขนี้มันจากไปก็เรียกว่าอยากมีความสุขมากขึ้นอีกก็เป็นภาวะตัณหาถ้าไม่ได้ดังนั้นก็เป็นวิภวะตัณหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นกามตัณหาก็ดีภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเนี้ยจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยให้เกิดความทุกข์ในจิตใจของคนเราถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยภพชาตินี้ก็อยู่ในปัจจุบันความเกิดความตายนี้อยู่ในปัจจุบันในจิตในวันหนึ่งนั้นน่ะเราเกิดได้หลายอย่างเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้ต่ำกว่ามนุษย์ก็ได้เป็นพรหมก็ได้ถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นพระน้อยๆก็ได้ก็เกิดขึ้นมาในจิตใจโสดาปัตติมรรคก็เกิดขึ้นมาในจิตใจก็ได้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วบำเพ็ญของเราไปเรื่อยเราพิจารณาแล้วพิจารณากายนี้ให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธาตุแยกร่างกายนี้ให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแตกสลายไปแล้วเป็นธาตุเป็นความว่างนะใจของเราก็เป็นผ้าก็ได้อยู่ในใจใจนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราก็มีใจคนละดวงโลภโกรธหลงนั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมันไม่ใช่ของเดิมหรอกมันเป็นของใหม่แต่ว่าสั่งสมมานานแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นอันเดียวกันโลภโกรธหลงของใครก็ของคนนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของที่เที่ยงแท้ก็ยังเป็นสภาวะธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนั้นก็เป็นสภาวะธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามรรคก็ดีศีลก็ดีสมาธิปัญญานั้นก็ดีก็เป็นทางดำเนินไปเพื่อที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงก็เป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเป็นเพียงเครื่องมือที่จะใช้ให้จิตเดินไปเท่านั้นเมื่อจิตพิจารณาอย่างนี้แล้ว
เห็นธรรมะแล้วนั้นจิตก็ไม่เข้าไปยึดไปมั่นไปหมายในการดำเนินหรือปฏิปทาที่ไปนั้นเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอุบายวิธีหรือว่าเป็นมรรคคาเป็นทางเดินที่พวกเราจะต้องเดินไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเพื่อความสงบก็เกิดวันนิรามิตสุขสุขอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ประกอบไปด้วยสิ่งทั้งหลายภายนอกเป็นสุขที่เป็นนามธรรมล้วนๆที่เกิดจากความสะอาดสว่างสงบพระอุทกาดาบทหรือว่าพระอารามมโคตอารัลดาบทนามบทเนี่ยก็เสวยความสุขที่เป็นนามธรรมล้วนๆอยู่แต่ยังไม่บริสุทธิ์มีความสะอาดแล้วมีความสว่างแล้วแต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่เป็นเพราะว่ากดกิเลสเอาไว้แต่เมื่อถ้าเราได้พิจารณาอันนี้ถึงร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เกิดความบริสุทธิ์หลุดพ้นออกมาศีลก็ดีทานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีนั้นก็อยู่ในใจนั่นเองรวมแล้วในใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นเป็นพร้อมเลยอยู่พร้อมเลยเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์พร้อมแล้วโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหันตมรรคอรหันตผลก็พร้อมอยู่ในใจเพราะใจนี่แหละเป็นของสำคัญพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงเห็นพยานชนิดจึงได้ไปเทศน์โปรดพระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมขึ้นมาในพระพุทธศาสนาเป็นองค์แรกจึงได้เป็นอัศจรรย์มากที่สุดเกิดแสงสว่างในจิตใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงเกิดครบในโลกเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาเนี่ยได้เดินทางมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมรรคเดินทางมาแล้วอาศัยถนนอาศัยรถอาศัยลาเป็นมรรคก็ให้พวกเรานั้นอาศัยศีลอาศัยสมาธิปัญญาเป็นมรรคแสวงหาซึ่งธรรมธรรมนี้เราจะเป็นที่พึ่งของจิตใจของพวกเราภายนอกปัจจัยสี่ทั้งหลายก็เป็นที่พึ่งของร่างกายพอสมควรแต่ว่าใจนั้นแหละให้เราแสวงหาให้มีธรรมะโอสถรักษาใจให้ใจของเรานี้เห็นธรรมเพราะจิตใจของพวกเราทุกดวงนั้นน่ะสามารถปฏิบัติแล้วน่ะเป็นเทวดาก็ได้เป็นพระก็ได้บรรลุธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกันหมดเพราะว่าพวกเรานั้นมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายซึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่จะเห็นที่จะได้กินได้ลิ้มรสได้ถูกต้องพุทธะแล้วถ้าเรามีปัญญาก็จะเกิดปัญญาบรรลุธรรมเห็นธรรมได้ถ้าพระอัญญาโกณฑัญญะไม่มีตามีหูจมูกลิ้นกายแล้วเนี่ยก็เสวยเข้าไปไม่มีอารมณ์ไม่มีอัจฉริยะต่อตายเพราะไม่สามารถที่จะเข้าใจในธรรมะได้พวกเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์นี้พร้อมแล้วที่จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อพวกเรามีโอกาสดีเช่นนี้ก็ให้พยายามศึกษาปฏิบัติให้พินิจพิจารณาให้ดีวันนี้เราก็ได้สมาทานศีลก็ให้เราดูพิจารณาอยู่ในกายของเรามีสติอยู่ที่กายสติอยู่ที่วาจาที่ใจพูดก็เป็นธรรมะทำก็เป็นธรรมะพูดกับเรื่องของเราปฏิบัติในเรื่องจิตใจของเราก็สบายเมื่อเราเป็นผู้เดียวในที่มาปฏิบัติแม้ว่าจะอยู่ได้หลายคนก็มีความสงบทั้งนั้นเพราะว่าสถานที่ของเราแล้วก็เป็นสถานที่สงบอยู่แล้วก็เราเอากายเอาวาจาเอาใจมาตั้งมั่นมาปฏิบัติแล้วนั้นก็จะเกิดความสุขเกิดความสงบได้ซึ่งในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เทศนาโปรดสั่งสอนเป็นวันครบรอบวันหนึ่งวันสำคัญแล้วก็ขอให้พวกเรานั้นตั้งคิดตั้งใจประพฤติปฏิบัติปรารถนาตามพระสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสาวกองค์แรกที่เกิดขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกมารโลกทั้งหลายฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ให้ตั้งคิดตั้งใจเจตนาปฏิบัติเป็นนิสัยปัจจัยให้เกิดความรู้ธรรมเห็นธรรมทุกกันทุกท่านเทอญ